วัสดีครับช่วงนี้ติดตามชม News Update กับผมเทคศิรวิชัยเกษมครับที่ประชุมศบค.มีมติเห็นชอบซื้อยาโมนูพิราเวียจำนวน 50,000 คลอสรักษาโควิด-19 นายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศบค.เปิดเผยว่าที่ประชุมศบค.เห็นชอบแผนการจัดหายาโมนูพิราเวียจำนวน 50,000 คลอสตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณากรอบวงเงินนอกจากนี้ศบค.มีแผนการจัดหาวัคซีนโดยตามที่แจ้งมาการนำเข้าวัคซีนตลอดทั้งปี2564คือ127ล้านโดสซึ่งยังคงตามแผนเดิมขณะที่เป้าหมายการฉีดวัคซีนในเดือนตุลาคมตั้งเป้าฉีดให้ได้อย่างน้อยครอบคลุมประชากรทั้งหมดทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร้อยละ50และอย่างน้อยร้อยละ70ใน1พื้นที่โควิดฟรีแอเรียหรือพื้นที่เตรียมเปิดรับนักท่องเที่ยวหรือเชื่อมโยงจังหวัดเปิดรับนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งตั้งเป้าฉีดครอบคลุมกลุ่มผู้สูงอายุและ7กลุ่มโรคเสี่ยงเพิ่มเป็นร้อยละ80สำนักข่าว CNN รายงานโดยอ้างเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาวุโสของรัฐบาลกลางสหรัฐรายงานว่าตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนผู้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสสามารถเดินทางบกเข้าสู่สหรัฐได้แม้จะเป็นการเดินทางโดยไม่มีเหตุจำเป็นปัจจุบันสหรัฐอนุญาตพลเมืองเม็กซิโกและแคนาดาที่มีเหตุจำเป็นอาทิมาศึกษาที่สหรัฐหรือบรรทุกสินค้าสามารถเดินทางเข้าสู่สหรัฐโดยสหรัฐจะขยายข้อกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้ครอบคลุมกลุ่มคนนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี2022เป็นต้นไปทั้งนี้กฎระเบียบชุดใหม่ถือเป็นการยุติข้อจำกัดการเดินทางที่คณะบริหารของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บังคับใช้มานาน19เดือนตั้งแต่เดือนมีนาคม2020ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนกันยายนทำเนียบขาวประกาศยกเลิกคำสั่งห้ามชาวต่างชาติที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดสโดยสารเครื่องบินมายังสหรัฐตั้งแต่ช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนด้วยเช่นกันทั้งหมดคือ News Update ในช่วงนี้สวัสดีครับ